ฝากกดโพสต์และติดตามแฟนคลับพีเจมอร์ด้วยนะครับมาต่อกันภาคที่2เลยแล้วกันนะฮะกับเรื่องราวของการจับผิดหนังดังระดับฮอลลีวูดนะฮะบางเรื่องนั้นก็เป็นสิ่งที่เรานั้นมักจะเห็นเป็นประจำในละครไทยหรือว่าภาพยนตร์ไทยนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรต่อกันไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมพีเจมอร์ดชแนลนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของการจับผิดเทคนิคของภาพยนตร์ดังระดับฮอลลีวูดครับไม่ว่าหนังจะดังระดับไหนก็ตามหรือว่ายุคสมัยไหนก็ตามนะครับเทคนิคพวกนี้นั้นมักจะทำให้เราเห็นอยู่เป็นประจำนะครับจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูจากอันดับที่11ต่อเลยแล้วกันนะครับอันดับที่11ครับไม่ว่าพระเอกของเรานั้นจะไปออกรบจะไปทำอะไรก็ตามครับมักหยิบรูปภาพของนางเอกหรือว่าบุคคลที่รักนะฮะขึ้นมาดูเสมอแล้วก็จะรำพึงรำพันนะฮะเกี่ยวกับการที่จะไปทำบางสิ่งบางอย่างนั้นอย่างเช่นพระเอกนะฮะต้องไปทำการฆาตกรรมใครสักคนนึงเพราะว่าเป็นภารกิจนะครับแต่ว่าต้องเอารูปนางเอกนั้นขึ้นมาดูนะฮะแล้วก็บอกว่าที่รักจ๋าฉันทำเพื่อความจำเป็นจริงนะเชื่อว่าเธอนั้นคงจะเข้าใจฉันดีนะอารมณ์ประมาณนี้ครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนสุดท้ายแล้วพระเอกก็เกือบตายแต่ก็รอดมาอย่างบุดหวิดนะครับเป็นทุกเรื่องเลยจริงไปแล้วก็เป็นพระเอกอะนะครับ12ครับถ้าเราพูดถึงเรื่องราวของอาวุธบนกำแพงครับในหนังส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับตัวร้ายนั้นมักจะใช้ปืนโดยที่เตรียมมาเองนะครับส่วนพระเอกนะฮะก็จะไม่มีอะไรเลยนอกจากมือเปล่านะครับและสิ่งหนึ่งที่พระเอกนั้นชอบทำก็คือการหยิบอาวุธข้างกำแพงหรือว่าอะไรก็ได้รับตัวนะครับมาใช้เป็นอาวุธแทนแล้วส่วนมากก็ชนะลูกปืนแบบชิวๆเลยนะครับหลบได้โคตรเซียนเลยก็ว่าได้นะฮะคนร้ายมีไป20คนยิงกระสุนปืนมาไม่เดินสักเม็ดเลยนะฮะพระเอกหลบได้หมดเลยตรงกันข้ามครับส่วนพวกโกงทั้งหลายเนี่ยถูกพระเอกนั้นจัดการเรียบบางคนถูกเก้าอี้ฟาดหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนยูนิคเลยนะครับมีปืนแต่แพ้เก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยถือว่า7ยับเลยนะฮะ13ครับภาพยนตร์ส่วนมากเนี่ยมักจะมีการแข่งขันบางสิ่งบางอย่างครับหรือว่าเป็นการแข่งขันคาสิโนครับและบางเรื่องนะครับพระเอกก็หลุดไปจากไหนก็ไม่รู้ครับเข้ามาร่วมวงเฉยๆเลยเพื่อทำการภารกิจบางอย่างแต่สุดท้ายแล้วพระเอกก็สามารถชนะได้ทุกอย่างเลยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ชนะแบบงงๆว่าอ้าวมาจากไหนมึงเป็นใครและมึงชนะได้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เชื่อไหมครับพระเอกเราไปที่ไหนหายนะมาที่นั่นครับ14ครับการข้ามพรมแดนนั้นไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่าหรือพาสปอร์ตครับหนังบางเรื่องนะฮะชอบการผจญภัยนะฮะแสดงประเทศตัวเองไม่พอนะฮะชอบไปแสดงต่างประเทศด้วยและสิ่งหนึ่งครับที่เรามักจะเห็นนะฮะก็คือการขึ้นเครื่องบินและไปลงที่ต่างประเทศเลยแล้วก็เข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรนะฮะทั้งที่ความเป็นจริงแล้วต้องทำวีซ่าหรือว่าต้องทำเรื่องขอแต่พระเอกเรานั้นไม่ต้องทำครับถือว่าเป็นอะไรที่ฟังแล้วก็งงเงือบดีนะฮะ15ครับสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวในภาพยนตร์สยองขวัญก็คือเรื่องของกระจกครับมีกระจกที่ไหนความตายมาเยือนที่นั่นครับเคยสังเกตไหมฮะภาพยนตร์ส่วนมากเลยก็ว่าได้ครับที่เกี่ยวกับเรื่องของความสยองขวัญเรื่องของผีสางนางไม้ทั้งหลายเนี่ยเวลาเจอผีนะฮะมักจะต้องเจอในกระจกแล้วชอบเจอตอนแปลงฟันหรือว่าเข้าห้องน้ำจริงไหมครับแล้วพอถึงจังหวะที่หันกลับไปดูครับกลับไม่พบอะไรแม้แต่แอะเดียวเลยครับและเรานะฮะมักพบเด็กนี้ในหนังไทยนั่นเองนะครับ16ครับตัวร้ายในละครหรือว่าภาพยนตร์ชื่อดังครับสมัยก่อนนะครับหนังทั้งหลายเนี่ยมักมีตัวร้ายเป็นตัวยายแก่ๆน่ากลัวน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้ตัวร้ายนั้นได้เปลี่ยนแปลงบทบาทเป็นตัวใหม่ครับนั่นก็คือแต่งตัวแซบๆนมบึ้มบึ้มอึ๋มอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเมื่อก่อนนะครับหนังส่วนมากใช้กลยุทธ์ในการหลอกล่อพระเอกนะครับแต่ปัจจุบันนี้ใช้ความรักและสรีระหน้าตาของตัวร้ายทั้งหมดเลยครับถ้าเป็นภาษาเรานะฮะเรียกว่าการอ่อยพระเอกมาแดกนั่นเองครับ17ครับตอนแรกนั้นตัวร้ายได้เปรียบเสมอครับเคยสังเกตกันบ้างไหมครับตอนแรกนั้นตอนที่พระเอกสู้กับไอ้โกงหรือว่าตัวร้ายนะฮะมักจะแพ้เสมอเลยก็ว่าได้ครับและสุดท้ายตัวโกงก็มักจะหนีไปได้แล้วก็ทำความเจ็บแสบให้กับพระเอกทำให้พระเอกของเรานั้นรู้สึกฮึกเหิมในการอยากจะเอาคืนนะครับบางเรื่องไอ้โกงก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือว่าฆ่าคนที่ตัวพระเอกรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนมากนะฮะตัวโกงมักจะมีเทคโนโลยีอะไรแปลกๆที่สามารถเอาตัวเองรอดได้แต่ว่าคนอื่นไม่รอดนะครับเห็นไหมครับภาพยนตร์บางเรื่องก็โอเวอร์ไป18ครับนักเรียนในหนังฮอลลีวูดครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของนักเรียนนะฮะบ้านเรามักนึกถึงนักเรียนหัวกินเกลียนผมสั้นๆระดับติ่งหูใช่ไหมฮะหรือว่าแบบใส่ชุดนักเรียนยูนิฟอร์มดูแบบละอ่อนดูเด็กดูแซ่บๆใช่ไหมฮะแต่ในหนังอเมริกันครับหรือว่าเป็นหนังต่างประเทศนั้นเรามักพบว่าทำไมนักเรียนมันหน้าแก่จังเลยเป็นเพราะว่านักเรียนส่วนมากนั้นเป็นตัวละครสมมุติขึ้นมานะครับแล้วนักแสดงจริงๆนั้นมีอายุราวๆ 20-30 ปีแล้วก็ว่าได้ครับบางคนก็เลข4นะฮะแต่ว่าอาศัยด้วยการศัลยกรรมเอาครับก็เลยดูหน้าเด็ก
มั้งครับ19ครับกระเพื่อมทั้งเรื่องเลยหนังบางเรื่องนะฮะไม่รู้ว่าอันนี้หนังภาพยนตร์หรือว่าหนังนูดกันแน่นะครับเพราะว่าชอบโชว์สรีระร่างกายมากเกินไปนะฮะวิ่งทีนึงเนี่ยคือกระเพื่อมเลยนะครับแบบบึกเลยนะฮะและทุกครั้งที่เล่นหนังนะฮะมักจะมีการโดนกระเซ็นจากน้ำบ้างแล้วก็เปียกบ้างเห็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าภายในที่ใส่อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้ว่าเป็นอีกฉากนึงนะฮะที่เรานั้นมักเห็นเป็นประจำแล้วก็ไม่รู้ว่ามันหนีไปทำอะไรนะครับ20ครับเรื่องราวของระเบิดครับเคยสังเกตละครตัวเอกกันบ้างไหมครับเวลาที่เกิดฉากระเบิดขึ้นนะครับถ้าสังเกตจะรู้นะครับว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดนะฮะพระเอกหรือว่านางเอกของเรานั้นมักจะหันหลังให้กับระเบิดครับโดยที่ไม่ได้หันไปดูเลยครับว่ามันระเบิดตรงไหนแล้วว่าจะมีชิ้นส่วนอะไรมาหล่นใส่หัวมันหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นความจริงแล้วเนี่ยเราต้องหันไปดูใช่ไหมครับเราต้องหมอบกับพื้นเพื่อป้องกันแรงอัดระเบิดครับไม่งั้นเราอาจจะปลิวไปไกลก็ได้แต่พระเอกกับนางเอกเรานั้นกลับไม่เป็นอะไรเลยครับแต่ก็อย่างที่เรารู้กันแหละครับเพราะว่าทำแบบนี้แล้วนั้นมันดูเท่มันดูแบบมัดแมนแฮนซัมบิวตี้ฟูลเกิร์ลอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยต้องทำแบบนี้นั่นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะภาพยนตร์ทุกเรื่องนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและก็ความเอนเตอร์เทนนะครับอย่าไปดราม่าหรือว่าไปติเตียนกันมากเกินไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่สนุกก็ได้นะครับเอาละฮะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าชอบมากๆนะฮะอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ